ว่าในกระบวนการคนเสื้อแดงโดยเฉพาะนักการเมืองที่ได้อำนาจและผลประโยชน์ปัญหาก็คือการต่อสู้นี้มันมีคนตายมันมีคนเจ็บมันมีคนสูญสิ้นอิสรภาพถ้าไม่สามารถทำความจริงให้ปรากฏก็อย่าหลอกลวงเขาเพิ่มผมไม่ได้กลัวความยิ่งใหญ่ตามไปเถอะนะครับผมไม่มีอะไรแข่งขันนะครับแต่ความรู้สึกของผมก็คือว่าบัดนี้สถานการณ์ต่างๆมันไม่เหมือนเดิมเหตุที่ไม่เหมือนเดิมนั้นอย่างที่ผมบอกว่าใครทรยศกับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับคนที่ตายเนี่ยรู้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นโดยความวาดหวังก็คือว่าอย่างไรก็ตามใครคิดจะฝันยังไงเต็มที่ไปผมก็เป็นของผมไปอย่างเนี้ยไม่ต้องการคนเห็นด้วยไม่ด้วยไม่มีความสนใจเสื้อแดงจะของเดิมที่มีสักร้อยถ้าจะปลุกใหม่แบบนี้จะได้สักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าไปก้าวไกลกันมากแล้วแหละเอานี่โดยในทางปฏิบัติที่ผมเจอเนี่ยนะส่วนจะเหลือกับพรรคเพื่อไทยก็ผลการเลือกตั้งก็อธิบายแล้วครั้งหน้าจะแพ้หนักกว่านี้อีกอ่ะ